Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพหากมองไปรอบตัวเราจะพบผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะเช่นเพนิซิลินที่ได้มาจากเชื้อราและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้โยเกิร์ตที่มาจากการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพมนุษย์ไปจนถึงอาหารอย่างแหนมขนมปังและเครื่องดื่มเช่นเบียร์ที่ต่างก็อาศัยสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กจนตาไม่อาจมองเห็นได้เป็นปัจจัยหลักในการผลิตแทนทั้งสิ้นประเทศไทยมีความร่ำรวยของสิ่งมีชีวิตทั้งที่อยู่ในดินน้ำและอากาศเพราะอยู่ในเขตศูนย์สูตรและมีอากาศร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต่างๆจึงถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศBioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพคือการใช้ทรัพยากรชีวภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆปรับปรุงและต่อยอดขึ้นมาจากเดิมแต่ความแตกต่างสำคัญระหว่างตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นเช่นยาปฏิชีวนะโยเกิร์ตแหนมกับเศรษฐกิจชีวภาพก็คือเศรษฐกิจชีวภาพจะไม่ต้องอาศัยความบังเอิญแบบเดิมๆอีกต่อไปในการค้นพบสารสำคัญใหม่ๆแต่อาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบเช่นเริ่มต้นจากการสร้างคลังสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า National BioBank จากนั้นจึงใช้ความรู้สมัยใหม่เช่นความรู้เกี่ยวกับสารพันธุกรรมที่เรียกว่า Genomics และกระบวนการควบคุมการสร้างและค้นหาสารออกฤทธิ์สำคัญซึ่งเรียกว่า Functional Ingredientโดยใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงแบบรวดเร็วที่เรียกว่าระบบ High Throughput Screening และเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี Plant Factory หรือ Cell Factory ที่ควบคุมปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างจนได้ผลผลิตสูงทุกอย่างจึงเป็นการออกแบบการทำงานที่วางแผนไว้แล้วทั้งหมดไม่ต้องอาศัยความบังเอิญหรือต้องใช้เวลานานแบบที่เป็นมาก่อนหน้านี้สุดท้ายไม่ได้ Functional Ingredient มาแล้วเรายังมีเทคโนโลยีที่ใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มการออกฤทธิ์ของสารที่ได้รวมทั้งทดสอบมาตรฐานและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนนอกจากนี้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นยังนำไปใช้ในการผลิตสารสำคัญที่มีราคาแพงชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารเสริมสุขภาพยาหรือเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเอทานอลรวมไปถึงไบโอพลาสติกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทุนประเทศไทยจึงเป็นต่อในระดับโลกเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bioeconomy และควรลงทุนเพื่อการพัฒนาในด้านนี้อย่างจริงจัง